สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวหัวเราะก่อนเด้อแป๊บนึงยามมื้อเช้าขึ้นมาเฮาต้องสร้างโรงงานรอยยิ้มกับหัวเราะหัวเราะก่อนนะหัวเราะก่อนเมื่อเช้ายายนี่โพสต์หน้า Facebook ลงไปแม่นบ่อ่านปัจจุบันมื้อนี้สิไล่สดพอดีหลานมาหาอีน้องของขวัญอาชีมหามันไลฟ์สดแบบมันบ่โล่งบ่เวลาบ่พอก็เลยขออนุญาตทำคลิปลงให้ท่านผู้ชมเบิ่งเด้อค่ะมันมามื้อเช้านี่แหละก็เลยได้แล้วก็เลยอยากมาเล่าให้พวกเจ้าฟังสิว่าในเวอร์ชันของยายนี้เนาะในภาษาพลังงานหลายๆคนก็ไม่เข้าใจภาษาพลังงานไปซ่าๆเด้อไปซ่าๆหลายๆคนบ่เข้าใจพลังงานไม่เข้าใจอะไรมันคือพลังงานพลังงานมันคืออะไรพลังงานนี่ฉันก็เห็นแต่อยู่โรงงานนั่นแหละเฮ็ดโรงงานทอดังวืนวืนพลังงานมันคืออีหยังกูคือบ่รู้จักเนาะกูคือเห็นแต่พลังงานอยู่กับเหล้ากับเบียร์เขาเขียนไว้พลังงานเท่านั้นอยู่กับอาหารเสริมพลังงานเท่านั้นพลังงานเท่านี้ถ้าเป็นพลังงานของคนเฮาเนี่ยก็คือเป็นอารมณ์เป็นอาหารเสริมแต่จับต้องไม่ได้คืออารมณ์ความรู้สึกการกระทําแล้วมันเป็นผลลัพธ์คือเอาพูดง่ายๆซะตอนเฮามีอารมณ์เนี่ยพลังงานฉันมาแล้วกูขึ้นมีความรู้สึกว่ากูอยากกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยป่ะกูอยากกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยค่ะพลังความรู้สึกของเรามันออกมาเป็นกูอยากกินก๋วยเตี๋ยวอยากกินก๋วยเตี๋ยวบัดนี้ความรู้สึกมาปุ๊บการกระทำการกระทำของเขาก็คือสตาร์ทมอเตอร์ไซค์หรืออย่างกระตามที่เขาจะเร่งไปซื้อก๋วยเตี๋ยวมากินเห็นบ่พลังเกิดพลังอยากกินก๋วยเตี๋ยวงานก็เลยมาเป็นส้นเท้าว่าเขาสตาร์ทมอเตอร์ไซค์ไปหาเป้าหมายของเขาคือก๋วยเตี๋ยวได้ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก็คือผลลัพธ์จะเอามากินอร่อยเห็นไหมคะพลังงานแซ่บบ่ก๋วยเตี๋ยวบ่นี่แซ่บเห็นบ่ได้ผลลัพธ์แล้วคือก๋วยเตี๋ยวกูได้เรียบร้อยแล้วอารมณ์ก็คือความคิดน่ะความคิดถึงเป็นอารมณ์อารมณ์เสร็จก็กระทำแอคติ้งแอคชั่นแล้วก็ผลลัพธ์โอเคนะคนเข้าใจก็เข้าใจถ้าคนบ่เข้าใจก็ฟังแล้วก็ร้องฟังไปแล้วก็คิดบวกหามคิดลบถ้ามาคิดลบแล้วก็ต้องมาเบิ่งช่องนี้ไปเบิ่งช่องอื่นทีนี้พลังงานบวกเนี่ยผู้ใดตื่นขึ้นมาทำไมยายนี้ถึงบอกว่าขอห้ามในแฟนเพจของกองข่อยผู้ใดที่ฮักข่อยผู้ใดที่รักยายนี้ท่านใดที่ชอบยายนี้มีความจริงใจกับตัวเองก่อนมีความจริงใจกับตัวของเจ้านะก่อนเจ้าค่อยมอบความจริงใจของเจ้าเนี่ยมาให้คนอื่นเหมือนกับค่อยค่อยจริงใจกับตัวเองค่อยก็จะมอบความจริงใจของค่อยเนี่ยให้กับช่องสี่เหลี่ยมนี้นะคะทีนี้ยายนี่ก็จะยกเข้าเดอะคีย์ของมันนะประเด็นของมันสมมุติตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยยายนี่เขียนข้อห้าม1ห้ามจับโทรศัพท์อะไรก็ตามวิทยุอะไรก็ตามค่ะหรือไปฟังอะไรก็ตามเนี่ยเวลาเราไปกดจะไม่ตื่นมาสมมุติยายนี่นะไปกดดูอุ้ยไปดูดาราคนนี้เขาแต่งตัวเซ็กซี่จังแล้วไปดูอุ้ยวันนี้มีงานวันเกิดของใครอุ้ยอันมื้อนี้วิ่งมีงานวันเกิดของมูก็ไปกดไลค์ให้มูมันกระเทือบลงมาเนี่ยอุ้ยอันผู้หญิงคนนี้ทำไมเขาแต่งตัวเซ็กซี่จังก็ไปกดอุ้ยท่องเที่ยวเยอะตรงนี้ก็ไปกดแม่สิ่งที่เฮาเล่นในโลกโซเชียลเนี่ยความคิดของมันกลับไปมองนั่นแน่ไปมองนี้แน่เป็นสปอตจุดมงนี้แน่ไปมงนี้แน่ตรงนี้มันก็เลยลามแล้วลามตั้งแต่เช้ามือนั่นมาเนี่ยเฮาบ่ได้เอาความคิดของเฮาเนี่ยค่ะมัดใจหับจกให้กับเจ้าของมาลงทุนให้กับตัวเองแต่เฮาเอาความคิดของเฮาเนี่ยไปลงทุนกับสิ่งอื่นชอบผัวเมียเขาทะเลาะกันเขาตีกันเป็นยังไงเนาะตีกันแล้วสิดีกันบ่สิคืนดีกันบ่พวกเจ้าก็เลยเอาความรู้สึกที่พวกเจ้ามองที่ผัวเมียทะเลาะกันสมมุติขอยกตัวอย่างผัวเมียทะเลาะกันก
ูอยากเห็นกูกำลังมองอยู่ว่าเขาสิดีกันบ่เขาสิฮักกันแบบใดพวกเจ้าเลยเอาอารมณ์ตรงเนี้ยพวกเจ้าเอาไปจ่ายให้อารมณ์ที่พวกเจ้าได้รับเนี่ยพวกเจ้ารู้สึกว่าโทษทีค่ะอารมณ์ที่พวกเจ้าจ่ายออกไปนะที่พวกเจ้าให้อารมณ์พวกเจ้าน่ะออกไปน่ะพวกเจ้ารู้สึกว่าพวกเจ้ามีความสุขกับการที่ได้ไปแอบมองใครทะเลาะกันผัวเมียเขากำลังจะเลิกกันมันเลยเหตุให้พวกเจ้ารู้สึกว่าตัวตนของพวกเจ้าเนี่ยมันมีความสุขกับได้ดูเรื่องราวของคนอื่นความชินช้าในร่างกายในตัวตนของเจ้ามันก็เลยรับแต่เรื่องแบบนี้เพราะมันชินมันชินเนี่ยหมายถึงว่ามันได้รับสิ่งแบบเนี่ยข้าวแบบเนี่ยมันมีความสุขโตพวกเจ้าเนี่ยมีความสุขพวกเจ้าก็เลยไปจ่ายออกไปความสุขฉันเวลาฉันได้ดูคนทะเลาะกันตีกันมันคือความสุขของฉัน คุณไปโกงชีวิตโกงชีวิตของเจ้าของเอาทรัพย์สินของเจ้าของเนี่ยเอาไปให้คนอื่นเอาไปคนอื่นเสร็จทีนี้คนอื่นเขาก็ได้พลังงานจากคุณได้ความสุขความสุขจากคุณที่อันยังนานับนานอย่างเนี้ยผลลัพธ์ที่เขาได้คืออะไรผลลัพธ์ที่เขาได้คือสมมติยายนีเนี่ยนะเล่นคลิปแบบนี้แหละผลลัพธ์ที่ได้คืออะไรยอดวิวเยอะเข้าใจไปยอดวิวผัวเมียตีกันไลน์ยอดวิวขึ้นบัดนี้เนี่ยยอดวิวขึ้นก็ได้เงินจากยอดวิวเข้าใจหรือยังใครเป็นคนจ่ายให้กับคุณยอดวิวเนี่ยไม่ว่าอะไรก็ตามจะเป็นบริษัทต่างๆพูดง่ายๆบ่ต้องไปคิดเยอะจักรวาลในโลกใบนี้จักรวาลในโลกใบนี้นู่นอันโฆษณาจากประเทศนอกเขาในคลิปนี้หรือว่าคนที่ขายสินค้าเป็นองค์เป็นแอดยิงอะไรแอดองแอดมันก็เข้ากับโฆษณาอันนี้ที่มีคนดูคุณเห็นไหมคุณเข้าใจไหมคุณเข้าใจใช่ไหมเวลาคุณจ่ายอะไรออกไปคุณจ่ายออกไปในเรื่องที่มันไร้สาระแต่มันผลประโยชน์เขาได้แต่ที่เวลาคุณดูเสร็จคุณเดินกลับบ้านมาเนี่ยเอาความรู้สึกเจ้าของเขามาในบ้านเนี่ยพวกเจ้าได้รับผลประโยชน์อีกอย่างไม่ได้ผลประโยชน์อะไรกับตัวเองเลยอันเดอร์สแตนด์เข้าใจตรงนี้ไหมถ้าไม่เข้าใจก็กดฟังใหม่เข้าใจใช่ไหมจักรวาลนี้เขามีทรัพย์สินสมบัติเนี่ยไว้ให้กับทุกคนเท่าเทียมกันหมดต้องมองไปที่จักรวาลจักรวาลถ้าพูดว่าโลกใบนี้นะมันจะแคบแต่ถ้าเรามองจักรวาลเขาจะเห็นสังเกตเห็นไหมเวลาคนเขาทำคลิปสั้นคลิปอะไรก็ตามเขาเฮ็ดอีกอย่างเพราะเขารู้ว่าคนเนี่ยเขาชอบแบบนี้คนชอบดราม่าเขาก็เลยเอาตัวเขามาทำคลิปดราม่งดราม่ายิ่งเฮ็ดให้คนด่ายิ่งได้ยอดวิวเยอะคุณเข้าใจไหมทีนี้จักรวาลเนี่ยเขาไม่เข้าใจภาษาดราม่านะเขาไม่เข้าใจภาษาความจริงเขาไม่เข้าใจภาษาร้องไห้เขาไม่เข้าใจภาษาเขาไม่เข้าใจเหมือนคุณผิดหวังอย่างเงี้ยฉันผิดหวังอย่างเงี้ยจักรวาลเขาไม่เข้าใจผิดหวังนะพอพึ่งสระอิดอเด็กหอหีบวอแวนไม่หันงงูเนี่ยจักรวาลเขาไม่เข้าใจผิดหวังตรงนี้แต่คุณผิดหวังเนี่ยคุณก็เลยออกเอาพลังงานของคุณเนี่ยผิดพลังขึ้นมาแล้วผิดมันก็เลยออกมาเป็นงานหวังผิดหวังอารมณ์ของคุณมันก็เลยออกไปเป็นพลังงานผิดหวังเนี่ยจักรวาลเขารู้สึกว่าคุณผิดหวังเขาก็ส่งความผิดหวังมาให้คุณคุณเห็นอะไรคุณก็จะผิดหวัง คุณก็จะผิดหวังไปหมดแม้กระทั่งมองผู้ชายก็จะเอาความผิดหวังแบบไปมองผู้ชายมันก็จะได้คนคล้ายๆกันแบบคนโศกเศร้าเสียใจหนาผิดหวังนะมาพ่อกันขอโทษนะมันไม่ใช่เรื่องตลกนะมันเป็นเรื่องที่แบบว่าคนต้องเฉียดแล้วรับประสบการณ์ตรงเนี้ยเข้าถึงจะเข้าใจยายนี่ขอโทษขอวงเล็บอันนี้เป็นส่วนตัวขอหัวเราะก่อนหัวเราะก่อนเนี่ย
ของเราเนี่ยมันดีมันหัวเราะเนี่ยมันก็ไม่โตเหลกับตัวเองมันไม่ฟืนเห็นไหมมันธรรมชาติพวกเจ้าเข้าใจมั้ยว่าแต่ถ้าเราอ่ะมีแต่ความทุกข์ความทุกข์ความทุกข์เนี่ยพลังงานออกมาจากตัวของเฮารู้กลุ่มคนต่างๆความรู้สึกน่ะมันก็สิออกเป็นนาเอเซเวนานาบ่ดึงดูดอีหยังนากระบูดเทศสาวาบ่ดึงดูดผู้ใดย่างไปย่างมาก็เห็นหน้าเฮาเขาก็โศกเศร้าเสียใจกับหน้าของเฮาพวกเจ้าเข้าใจอันเดอร์สแตนพลังงานนะเพราะว่าในร่างกายของเฮาของเราเนี่ยเรากินอะไรต่างๆนานาเข้าไปเหมือนกันมันเกี่ยวกันกับการกินเราด้วยเดี๋ยวจะไม่แยกไปถึงอาหารการกินเอาตรงนี้ไปก่อนเดี๋ยวจะงงนักเข้าใจนะพลังงานโอเคค่อยๆเรียนไปตรงก๋วยเตี๋ยวก็ได้เข้าใจสิ่งเดียวให้มันเข้าใจหมดทั่วถึงแล้วกลับปรับตัวเจ้าของให้มันเป็นตัวเจ้าของเป็นตัวเราเป็นนะนะเป็นบ่ได้ฟืนคําว่าเป็นนี่มันบ่ฟืนโอเคนะคะทีนี้มันเรากินน้ําลงไปนะน้ําเขามีพลังงานกินไปเสร็จรู้สึกจังได๋เย็นสบายเบาเย็นฉันอยากเย็นใจเย็นเหมือนน้ําจังเลยแบบเนี้ยเฮาก็สามารถเปลี่ยนตัวเฮานะไปเป็นน้ําก็ได้เป็นเหมือนน้ําอ่ะเฮาสามารถมองเฮานะให้ฉันเป็นทะเลเป็นน้ําก็ได้แบบเนี้ยเข้าใจมั้ยคะเอาทีนี้ทำไมยายนีถึงอยากแชร์ตรงเนี้ยให้กับ FC ให้กับท่านผู้ชมได้เข้าใจอย่างแนบสนิทคือ1ตื่นเช้าขึ้นมาให้กลับมาจ่ายพลังงานเนี่ยให้กับตัวเองก่อนให้จ่ายเวลาเสียสละเวลาอันมีค่าของเราเนี่ยมาดูแลตัวเองซะก่อนมาดูแลตัวเองแบบไหนเช่นคุณมีความทุกข์อะไรฉันมีความทุกข์มื้อนี้กูคือเถียงกับแม่กูแท้มื้อนี้กูคือเฮ็ดอีหยังบ่ได้ดั่งใจกูแท้เนี่ยคำว่าไม่ได้ดั่งใจไม่ได้ดั่งใจมันคืออะไรเฮาจะต้องมาแปลงไม่ได้ดั่งใจให้กับตัวเองแล้วเฮาเปลี่ยนภาษาไม่ได้ดั่งใจเนี่ยให้มันเป็นเดี๋ยวมันก็ได้ดั่งใจฉันเห็นไหมมันจะเริ่มเดี๋ยวก็ได้ดั่งใจฉันเดี๋ยวก็ได้ดั่งใจฉันเวลาที่เขามองลงรายละเอียดแต่ละพยัญชนะในคำพูดของเราให้มันดีทุกวันทุกวันเนี่ยร่างกายของเราหรือความคิด มันจะเปลี่ยนไปกับคำพูดเปลี่ยนไปกับการกระทำของเราเวลาเราพูดเราจะกระทำเวลาเขาพูดเขากระทำมันได้ผลลัพธ์ทีเนี้ยมันจะเกิดอะไรคะคำตอบว่านี่หรือคือการเริ่มรักตัวเองกลับมารักตัวเองกลับมามองตัวเองกลับมาให้คุณค่ามาให้คุณค่าของตัวของเราเองเมื่อไหร่ที่เรากลับมาให้คุณค่าของตัวเราเองเนี่ยเราจะเห็นตัวเฮาว่าตัวเฮานี่แหละเป็นตัวที่กำหนดชีวิตของเราตัวเฮานี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นทรัพย์สินสมบัติของเฮาตัวฉันนี่แหละคือทรัพย์สินสมบัติของฉันเป็นของฉันเองความรู้ข้างนอกหรือความรู้อะไรก็ตามที่เขาจับได้ประโยชน์กับตัวเองเนี่ยมันจะเข้ามาเทียบกับชีวิตประจำวันประสบการณ์ชีวิตของเขาเราเจ็บตรงนั้นเลยเอามาเป็นพลังบวกพลังบวกเอามาต่อยอดต่อล่องต่อชีวิตของเขาไปในทิศทางที่มันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นทีนี้มันก็จะปรับไปเป็นหย่อมเป็นหย่อมเลยเด้เป็นหย่อมเนี่ยเหมือนกับเขาปลูกผักซีหนานนึงเขาจะเห็นว่านานต้นเนี้ยมันเน่าต้นนี้มันเสียต้นนี้มันกำลังสวยต้นนี้ประเดี๋ยวเหมือนกันการที่เขาคิดบวกเขาจะเห็นเลยตรงเนี้ยไม่ใช่ไม่ดีเขาจะดึงสิ่งที่มันดีขึ้นมาเขาจะเริ่มคัดคำพูดที่มันไม่เป็นผลดีกับฉันออกดึงเอาของดีๆเข้ามาดึงเอาของดีเข้ามาเนี่ยค่ะกลับมารักตัวเองเพราะกลับมารักตัวเองมันจะสานต่อทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่หัวโปรตีนหานิ้วของเขาขึ้นมาเป็นลำต้นเป็นลำไส้
เป็นมือเป็นหัวใจเป็นคำพูดเป็นการกระทำเป็นผลลัพธ์ให้กับตัวเองมันต้องค่อยฝึกฝนฝึกฝนเนี่ยพวกเจ้าลองทำเป็นประจำเป็นประจำเดือน2เดือน3เดือนเป็นอย่างชีวิตมันเสมอเปลี่ยนถ้าเรายอมรับความจริงที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองยอมรับความจริงของตัวเองยอมรับความจริงนะคะยอมรับแบบแนบสนิทยอมรับจริงๆฉันโอบยอมรับจริงๆไม่ใช่ยอมรับแบบยอมรับเมื่อนี่แล้วก็ไปเป็นเหมือนเดิมอย่างนั้นเนี่ยทำยังไงมันก็ไม่ได้ผลลัพธ์ไม่ได้ผลลัพธ์ที่ออกมาเป็นผลลัพธ์ที่เขาจับต้องได้ด้วยตัวของเขาว่าคือผลลัพธ์เนี่ยค่ะมันจะเป็นผลลัพธ์ที่เขาน่ะปฏิบัติตัวเองมานานเท่าไหร่มานานเท่าไหร่ดีเท่าไหร่เราคู่ควรกับสิ่งที่เราจะได้เมื่อเขาปฏิบัติตัวเองนะเหมือนแม่เหมือนพ่อเราอะที่เขาเห็นเขาปฏิบัติตัวเองดีขึ้นดีขึ้นมันปฏิบัติตัวเองของมันดีขึ้นรู้สึกว่ามันดีขึ้นโดยที่กูไม่ต้องบอกมันว่าพ่อแม่เนี่ยเขาจะเอามรดกให้กับเราเพราะเราคู่ควรฉันคิดว่ามันคู่ควรมันจะต้องดูแลสิ่งนี้ได้ฉันถึงให้มันคู่ควรคุณเห็นไหมเหมือนกันกับกฎธรรมชาติกับจักรวาลกฎธรรมชาติก็ได้จักรวาลก็ได้หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มองไม่เห็นเนี่ยเขาจะเอาสิ่งใหม่ๆมาให้เราทดสอบเขาจะมาทดสอบเขาคู่ควรไหมถ้าคุณคู่ควรคุณก็เอามามาจัดสรรปฏิบัติตัวเอามาเลี้ยงลูกเอาสิ่งเนี่ยมาเลี้ยงลูกให้ในเจ้าของเติบโตไม่ใช่เราจะอยู่ในร่างของเด็กโทษทีบนแมนเฮาสีอยู่ในความคิดของเด็กน้อยแต่ในร่างผู้ใหญ่ความคิดของเด็กอ่ะเราเป็นเด็กสมัยเราเป็นเด็กก็บอกเฮาก็เป็นเด็กน้อยงองแงนะๆๆอย่างเงี้ยพอโตขึ้นมาเราก็เป็นนิสัยเด็กแต่ในร่างผู้ใหญ่มันจะประมาณเนี้ยโอเคใช่มั้ยคะหรือถ้านึกภาพไม่ออกนึกภาพไม่ออกเอาแม่หนูนายกตัวอย่างให้ฟังเช่นคุณผู้ชมเคยนั่งเครื่องบินไหมเรานั่งเครื่องบินนะเวลาเรานั่งเครื่องบินเคยสังเกตตัวเองเคยตั้งตาตามกับตัวเองไหมคะนั่งเครื่องบินขึ้นนั่งเครื่องบินมันขึ้นไปอย่างเนี้ยกำลังจะสูง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 ขึ้นเนี่ยลองเอาสายตาของเรามองลงมามองเห็นภาพตัวเองที่ยืนอยู่ตารางเนี่ยยืนอยู่ตารางกำลังมองเอิ้นหาผู้นั่นมองเอิ้นหาผู้นี่มูกับมะเอิ้นไปเฮ็ดอันนั้นมูกับมะเอิ้นไปเฮ็ดอันนี้แล้วก็ไปตามเขาไปตามเขาไปเรื่อยเปื่อยไปเรื่อยเปื่อยแต่ไม่หันกลับมาดูตัวเองที่กำลังนั่งอยู่ถึงเครื่องบินเนี่ยค่ะหมายถึงว่าเราน่ะเขาน่ะจะต้องถอดตัวเองเนี่ยออกมาเป็นสองเวอร์ชันก็คือให้เขาเห็นเงาสะท้อนของตัวเองกระจกเงาของตัวเองว่าเออกูเปรียบเทียบตัวกูอยู่เทิงเครื่องบินกูเห็นตัวเจ้าของเอ้ยมันคือแลนไปหาตั้งแต่ผู้อื่นมันคือไปเสียตั้งผู้อื่นมันคือไปเบิ่งตั้งแต่ผู้อื่นแท้เอิ้นมาจะเดี๋ยวมันก็บ่กลับมาเอิ้นมาจะเดี๋ยวมันก็บ่กลับมามันบ่กลับบ้านมาหาเจ้าของมันบ่กลับบ้านมาหากิจวิญญาณของมันมันไปแล้ว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 เนี่ยถ้าเป็นพ่อเป็นแม่เฮาเพิ่นเบิ่งเฮาเบิ่งตั้งแต่ลูกมันไปเสียตั้งผู้อื่นมันไปตั้งแต่กับผู้อื่นมันไปหาแต่มันบ่กลับมาเบิ่งตัวตนของมันเลยทั้งที่กูเนี่ยพร้อมจะซัพพอร์ตลูกคนนี้ทั้งที่กูเนี่ยจะเอามรดกให้กับมันให้ความรู้มันไม่กลับมาดูแลตัวมันเองเลยพวกเจ้ามองพวกเจ้ารู้สึกสงสารพวกเจ้ารู้สึกเอ็นดูพวกเจ้ารู้สึกฮักเจ้าของบ่ถ้าพวกเจ้ารู้สึกฮักเจ้าของกักอีหลีก็เอาตัวเองเนี่ยกลับมาอยู่กับตัวเองแม้กระทั่งคุณเข้าครัวแม้กระทั่งคุณดูมะม่วงดูอะไรก็ตามให้คุณดูความธรรมชาติมะม่วงมันมีเส้นสายของมันเป็นแบบนี้นะมันเป็นสีเขียวเขียวแบบเนี้ยสีเขียวเขียวอันนี้มันเป็นสีเขียวธรรมชาติของเขาแต่เวลาที่เขาสุกเขาเป็นสีเหลืองพอมันเป็นสีเหลืองปุ๊บคุณเห็นคุณค่าของมะม่วงไหมคุณค่าของมะม่วงเนี่ยเขียวมาเสร็จแล้วก็เหลืองอร่ามเวลาที่เรามองเห็นลูกมะม่วงโอ้มะม่วงลูกนี่มันคือมีออร่ามันคืองามมันคือเด่นออกมามันคืองามเท่เฮาเป็นคนแล้วก็ไปสอยมะม่วงลูกนี้มากินซะมะม่วงลูกเนี่ยเอามากินเหมือนกันกับตัวเฮาถ้าเฮาหักตัวเจ้าของเฮาต้องสร้างความสุขสิ่งเล็กๆน้อยๆให้กับตัวเองให้มันสุขจากภายในของตัวเราให้มันสุขจากตัวของพวกเฮาด้วยตัวของพวกเฮาเองมันจะนำพาชีวิตของเฮาไปในแบบชีวิตของเราแบบชีวิตของที่เขาเห็นอยู่ตรงนี้โลกโซเชียลน่ะมันเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรา
แม้กระทั่งเม็ดทรายคุณนับเม็ดทรายคุณสามารถนับเม็ดทรายได้ไหมว่ามันมีกี่แสนกี่ล้านเม็ดชั้นใดชั้นนั้นกับมนุษย์เม็ดของใครเม็ดของมันไม่มีจำกัดไม่มีจำกัดว่าชีวิตคุณจะต้องเป็นเหมือนคนนี้ชีวิตของคุณจะต้องเป็นเหมือนคนไม่จำกัดมันขึ้นอยู่กับตัวของคุณเรื่องของคุณเท่านั้นเขาไม่มีแยกว่าคนนั้นได้ดีกูต้องเป็นเหมือนเขามันคือทรัพย์สินสมบัติของคุณที่มันมีรออยู่ให้คุณนะมาสร้างเรื่องราวสร้างชีวิตของคุณให้มันมีความสุขความคิดดีไม่อิจฉาริษยาใครอย่าไปอิจฉาริษยาใครเพราะของคุณนะมันมีเท่ากับเขาเพียงแต่คุณเอาไปให้คนอื่นกลับมาดูแลตัวเองกลับมาดูแลตัวเองเหมือนที่ยายนีพูดอย่าลืมพ่อแม่เขามีมรดกให้กับคุณแต่มึงน่ะไม่เคยกลับมาปฏิบัติตัวมึงเองเลยมึงแต่ไปหวยหาเป็นเปรตขอทานอยู่ข้างนอกบ้านอะไรของมึงไม่เคยมารักตัวของมึงเองเลยแล้วคุณค่าที่ไหนที่มึงจะคู่ควรที่กูจะโยนสิ่งนั้นโยนสิ่งนี้ให้กับมึงมึงไม่คู่ควรสักทีมึงไม่คู่ควรมันไม่คู่ควรแล้วมึงจะได้เหรออย่างเงี้ยค่ะเข้าใจนึกภาพออกใช่ไหมมึงไม่คู่ควรเมื่อไหร่ที่เราคู่ควรเราดีขึ้นดีขึ้นมันจะมีสิ่งมาดึงดูดดึงใจของเราให้เปลี่ยนทิศทางของเราด้วยตัวของเราเองนะคะเนี่ยสุดท้ายนี้ทุกอย่างมีคุณค่ามะม่วงที่มันสุกนะมะม่วงที่มันสุกเห็นไหมมันสุกจากตัวของมันมันเป็นเล็กๆน้อยๆแล้วมันก็สุกใจของมันมันไม่ได้สนใจลมแรงอะไรเลยมันสุกจากเกณฑ์สุกมาเป็นเม็ดเป็นมะม่วงเหลืองอลามอยู่ข้างบนใครเอาไปกินคุณเคยมีความยุติธรรมให้กับตัวเองไหมเวลาคุณคิดมีความยุติธรรมฉันรักตัวเองฉันจะลงรายละเอียดให้กับมะม่วงตรงนี้ทำไมมะม่วงตรงนี้มีคุณค่าจังฉันกินสดสดก็อร่อยเอาไปขายตลาดคนอยากกินมะม่วงเขาก็ได้กินมะม่วงนี่นำซ้ำมะม่วงเนี่ยเวลามันเก๋มันแก่หลายเอาไปแปลงเป็นอะไรเป็นมะม่วงกวนแล้วคนที่ไม่กินมะม่วงสุกเขากินมะม่วงกวนใช่ไหมคะเห็นไหมคุณค่าของมะม่วงเยอะไหมเยอะเยอะมากเนี่ยทุกอย่างเขามีคุณค่าในตัวเขาเพียงแต่เราอ่ะไม่ให้คุณค่าไม่รักตัวเองแล้วไม่เห็นคุณค่าของตัวเองคุณคิดแบบเนี้ยคุณเอ้ยองค์เทพเทวดาที่ไหนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนเขาก็อยากดันคุณขึ้นเพราะมันเริ่มคิดดีกูดีใจกับมันเหลือเกินมันเริ่มคิดดีแล้วให้เปรียบเทียบอะไรก็ตามที่มันเป็นภาษาเขาเห็นเขารู้สึกมันมีพลังงานที่ดีมันใช่มันอิลีมันธรรมชาติธรรมชาติไม่เคยโกหกใครธรรมชาติไม่เคยทำให้ใครเสียใจธรรมชาติให้ตามที่คุณต้องการคุณชอบเสียใจคุณก็ได้เสียใจคุณเป็นคนคิดที่อิจฉาคนคุณก็ได้ที่คิดอิจฉาคุณเป็นคนที่ริษยาคุณก็ได้ความริษยาคุณเป็นคนที่ย่านคนดีๆคุณก็สิได้แบบนิสัยแบบจังสั้นล่ะแบบนั้นตามนั้นเลยมันจะเป็นแบบนั้นดีโอเคนะคะเข้าใจภาษาพลังงานแล้วนะถ้าไม่เข้าใจก็ฟังไปเรื่อยๆอันนี้เอาไปลงในแฟนเพจเจ้าของคนเมื่อนี้บ่ได้มาลังไล่สดเพราะว่าลูกหลานมาหาก็เลยเล็ดคลิปลงบ่แม่นหยังเด้ข่อยย่านข่อยลืมข่อยย่านข่อยลืมข่อยก็เลยเอามาเฮ็ดเอามาลงให้พวกเจ้าเนี่ยเหมือนกันกับเวลาที่เรามีพลังงานลบอ่ะมันหัวเราะเนี่ยมันหัวเราะฟืนเพราะหัวเราะฟืนล่ะเขาก็ต้องไปเรียกร้องไปหาโลกภายนอกไปดูคนที่เขาทำอะไรให้เราสนุกทำให้เราสนุกนะนั่นแหละค่ะเราไปจ่ายโอ้คนนั้นกูดีจังเลยกูดีจังเลยเขาไปซัพพอร์ตเขาด้วยการที่ไปชอบเขาคนก็เลยฮักคนที่เล่นตลกคนก็เลยรักคนที่เล่นตลกคบขันอะไรแบบเนี้ยทุกอย่างให้เขามองบวกเลยคนที่เขาเฮ็ดให้เขาตลกคบขันเขาก็ต้องขอบคุณเขาเราขอบคุณเขาเสร็จเขาก็ต้องขอบคุณตัวเองเรากลับมาปฏิบัติตัวเองให้คิดดีอย่าคิดอีหยังบ่ดีกับตัวเองให้คิดบวกเท่านั้นวาจาของเรามันต้องประกาศสิทธิ์ทั้งนี้ทั้งนั้นที่ยายนีพูดเนี่ยจากประสบการณ์ของยายนีเองไม่ว่าอะไรก็ตามค่ะเขามีความคิดที่ดีมันเป็นอารมณ์เป็นสิ่งที่เราจับต้องไม่ได้ที่เขารู้ด้วยตัวของเขาเองมันย่อมเป็นทรัพย์สินสมบัติของเขามันมีความสุขมันรู้ได้ด้วยตัวของเราเองมันเป็นของเรายายนีไปก่อนนะคะเพราะว่าแอนเดียสส่งข้อความมาอยู่ข้างล่างน้องขวัญมาหาวันนี้อันนี้ก็ยายนีก็ถูกเนี่ยจะเอาไปขึ้นไม่ได้ไปขึ้นสักทีจุ๊บจุ๊บจับจับ
ากจบๆขอให้ทุกท่านจงมีความสุขสุขภาพแข็งแรงอีแม่ก่อนครับดักดำปื้อกินกาแฟบ๊ายบายสวัสดีค่ะ